ยากที่สุดสำหรับคุณแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านถามที่หนูก่อนแล้วกันนะคะรับวิคฉากไหนยากที่สุดยากสุดอะคะน่าจะเป็นฉากที่เราไปเต้นกันที่ซาโตรินีป่ะหนูไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาค่ะหนูยากที่สุดฉากอันนั้นคือพอเป็นหลายๆคนใช่ไหมทุกคนต้องเต้นหมดเลยค่ะคือเต้นเป็นแยกคู่เลยแล้วก็เวลาเต้นคือเดี๋ยวก็คนนั้นคิวผิดอันนี้มุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าฉากนั้นยากสุดค่ะแต่ในการเล่นละครเรื่องนี้เขาบอกหนูหลับตลอดจริงเหรอครับจริงเหรอหนูชื่อหลับปุ๋ยแต่ว่าคือเวลาพักกองก็หลับค่ะหลับจริงครับผมคุมโปงจริงไหมหลับง่ายหลับทุกที่ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเก็บแรงมันเป็นแรงอะไรมานักหนาก็เวลาเล่นมีร้องไห้เยอะค่ะต้องทำสมาธิแต่อันนี้เก่งมากอันนี้พี่แพทชมเลยใช่ค่ะพี่แพทนี่เป็นเจ้าแห่งไอ้นี่เหมือนกันนะฮะไอ้ไหนคะไอ้ไหนคะใช่ไม่ได้หมายความว่าไอ้นี่ของไอ้นี่หมายความว่าสั่งได้นักแสดงมีไม่จำนวนเยอะนักไม่ได้หมายว่าคนอื่นไม่เก่งนะครับเก่งทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวนึกว่าผมว่าอวยเด็กคนนี้อีกไม่ใช่นะนักแสดงมันมีหลายแบบแต่นี่เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่ถ้ามุดว่า5 4 3 2คุยอะไรอยู่ก็ตามพอหันมาต้องร้องไห้ร้องไห้ได้ไม่ได้อันนี้สั่งน้ำตาได้หนูพี่แพทเขาบอกสั่งได้เหมือนกันสั่งได้เออทำไมอ่ะต้องคิดอะไรเหรอเออหนูจะชอบใช้ เหตุการณ์ในชีวิตจริงมาแทนค่า เหมือนแบบอะแดปเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องไปทำสมาธิไกลๆคนอื่นเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ร้องได้ก็พอได้ค่ะเก่งนะใช้ได้นะใช้ได้นะก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องตกใจว่าอะไรไหมอีนี่มาแล้วมาแล้วตกใจดูหน้าดูมาดูหน้าเนี่ยท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่นางเอกนะตัวไม่ใช่นางเอกนะจริงจริงค่ะเห็นแล้วก็คือเราก็เป็นเราจะรู้สึกเลยว่าร้องไห้กว่าเราจะมีวันนี้ใช่ใช่มันเก็บมาเยอะเก็บประสบการณ์แต่น้องเข้ามาถึงอะไรวะมาถึงเอาร้องได้เลยโอ้เอ๊ะอีนี่ใช่ค่ะอาเนี่ยเขาชอบทำให้แพทลืมตัวตลอดเลยแล้วไปทางโน้นบ้างเจสคะฉากไหนยากที่สุดว่ายน้ำค่ะเจสว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่ายเป็นค่ะแต่ว่าในเรื่องมันคือนักกีฬาแล้วก็ท่าเนี่ยคือต้องเป๊ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็กดดันด้วยแต่ชื่นชมนะชุดว่ายน้ำอ่ะมันไม่ต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องใช่ค่ะไม่ต้องเป็นชุดว่ายน้ำแบบมืออาชีพอ่ะมันก็ง่ายหน่อยนะใช่ค่ะแต่หนูใส่แล้วสวยนะโอ้ยแล้วครับค่ะหนูใส่แล้วสวยยากไหมยากค่ะแต่คือก็ด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาจริงๆก็อาจจะใช้ตัดสลับเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้มุมกล้องช่วยค่ะแต่ว่าได้ได้ค่ะต้องไปถามทางนู้นบ้างครับอีกแล้วชอบไหมชุดเขาว่ายน้ำอ่ะอ๋อก็แอบดูทุกครั้งที่เขาโดนฟ้าไม่ดีอย่างนะเขาไม่ได้แอบดูแต่น้องคนเดียวหรอกเขาไม่ได้แอบดูแต่เจสคนเดียวเพราะว่าในฉากมันมีเข้าเยอะใช่ค่ะนักว่ายน้ำที่ต้องแต่งตัวเป็นนักว่ายน้ำเต็มไปหมดฟ้ามีความสุขมากไหมครับโอ้แฮปปี้มากเลยเขาพูดไปชวนพี่ตากล้องดูพี่ครับคนนี้ซูมคนนี้เยอะนะฉากไหนยากครับของฟ้าโอ้ยฉากร้องเพลงครับผมทำไมอ่ะทำไมหายใจยังเพี้ยนเลยเดี๋ยวจริงเอาหายใจยังเพี้ยนแล้วจะไปร้องเพลงได้ไงอ่ะไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าแบบตอนแรกคือผมให้ผมเล่นกวนให้ผมไปทำอย่างอื่นผมทำได้หมดแต่พอมาฉากร้องเพลงนี่คือเหมือนแบบพี่ครับมันต้องขึ้นเสียงไงผมต้องห้าสี่สามสองบานพีครับผมต้องร้องเพลงนี้ครับบ้านพี่ขาดคนหูข้าวแล้วพอผมขึ้นคำว่าบ้านปุ๊บเต๋ามาเลยปามคือด้วยความที่สนิทนะคำว่าบ้านมึงยังผิดคีย์เลยไปทำอะไรเลยผมก็พยายามให้เขาสอนครับก็ไม่ได้สอนในเรื่องแบบก็ไม่มีอะไรดีดีขึ้นเลยพอๆกันครับผมแต่เป็นความสุขแต่เป็นความสุขครับคือพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นความที่ผมแสดงออกมาแล้วเหมือนแบบว่าเฮ้ยผมทำไม่ได้ผมอายเขาแต่ทุกคนมีความสุขกับการอายของผมครับผมก็โอเคโอ้โหละครผ่านสายตาท่านผู้ชมมาเรียกว่าจนถึงจะบทจะทายๆแล้วบทจะทายๆแล้วพวกคุณซึ่งเป็นนักแสดงทั้งหลายอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างผมบอกแล้วตั้งแต่ตอนต้นรายการผมดูแล้วมีความสุขแต่วันนี้ที่ได้มายินจากปากเขาผู้หญิงคนที่ปากร้ายนะครับคุณก็น่าจะรู้นะฮะพวกคุณก็น่าจะรู้แต่ถ้าเขาพูดมามันก็จริงเพราะเขาเป็นคนซึ่งสำหรับผมเขาเรียกว่าเขามีอารมณ์มีอารมณ์ในการแสดงรักในสิ่งที่มันเป็นอยู่เขาก็จะพูดตรงๆอ่ะวันนี้เขาชมคุณคุณอยากจะฝากอะไรแฟนๆบ้างเชิญครับครับก็เป็นละครเรื่องแรกสำหรับเต๋าด้วยนะครับก็เป็น
พระเอกเรื่องแรกด้วยแล้วก็ได้โอกาสต้องขอบคุณพี่หนุ่มก่อนนะครับขอบคุณพี่หนุ่มแล้วก็อาจิ๋มด้วยมากที่เลือกผมมานะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทมากเพราะเรื่องนี้ถ่ายทำกันนานพอสมควรครับ7 เดือนครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพคือเราต้องไปทะเลไปต่างจังหวัดแล้วทุกคนคือทุ่มกับมันหมดแล้วก็ทั้งพี่ๆแดนเซอร์ด้วยทีมที่มาสอนเราเต้นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยต่อเสพความสุขนะครับจากละครเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งความสุขตลกปกฮาแล้วก็มีทั้งเศร้าแล้วก็จะมีสอนข้อคิดดีๆด้วยครับสำหรับเรื่องนี้ครับคู่ปรับสำหรับร่างครับครับท่านครับก็คงฝากเหมือนน้องเต๋าค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนทุกคนต้องได้แน่ๆคือความสุขความสนุกนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้หนึ่งคือความรักในหลายๆรูปแบบความรักแบบเพื่อนคนรักครอบครัวและรักในอาชีพรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันจะสอนเราด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับกระแสดีๆสำหรับละครเรื่องนี้ตอนที่ออนแรกๆก็ไม่ได้คิดเป็นคนไม่อยากคาดหวังแต่ณวันนี้ขอบคุณค่ะเยี่ยมมากบอยครับครับผมก็ถ้าใครอยากมีความสุขนะครับอยากมีรอยยิ้มเนี่ยเปิดช่อง3นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ18:45นะครับก็จะเจอพวกเรานะนักแสดงที่แบบว่าตั้งใจทำงานแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้คนดูแฟนๆช่อง3ทุกคนครับอย่าลืมดูนะครับคู่ปรับสลับร่างบ่อยครับกลับปุ๋ยครับค่ะก็หลายๆคนก็จะลืมดูละครช่วงเย็นไปเพราะว่าอาจจะเพิ่งเลิกงานหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ฟีดแบ็กกลับมาก็คือกลับมาดูละครเย็นกันมากขึ้นแล้วก็มาจำได้มาแบบมาทักว่าละครเยอะก็ดีเหมือนกันนะกลับมาดูกันยังไงก็ฝากละครเรื่องนี้ไปด้วยค่ะหลับหุ่ยครับเจสครับค่ะก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ส่งเสริมแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของความฝันของแต่ละคนคืออยากจะให้น้องๆหรือใครทุกคนที่ดูนะคะที่มีความฝันก็อยากจะให้อย่าทิ้งความฝันของตัวเองทำใหพยายามทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะคู่ปรับสลับร่างค่ะเจสครับตามครับก็ขอบคุณมากครับครับยังครับมาครับยังครับยังก็สิ่งดีๆเขาก็พูดกันไปหมดแล้วแล้วผมเป็นคนพูดอะไรดีๆไม่ค่อยเป็นก็ฝากละครคู่ปรับสลับร่างด้วยครับขอบคุณมากครับฟังครับเป็นความสุขฮะเป็นความสุขจริงๆถ้าท่านได้ดูละครเรื่องนี้ท่านจะมีความสุขท่านจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วอะไรมันเกิดขึ้นบ้างในสังคมที่เขาพูดผมว่าเด็กทุกคนพูดได้ดีมากแล้วมันมาสรุปตรงที่ว่าขอบคุณคุณหนุ่มอีกครั้งขอบคุณคุณเฉมอีกครั้งที่ทำละครดีๆให้เราได้ชมกันคู่ปรับสลับร่างครับดีมากและภาพนี้คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบให้กับดาราทั้งหมดจากคู่ปรับสลับร่างนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะฮะก็ย้ำกันอีกครั้งดูแล้วมีความสุขนะฮะแต่ก็พอจะเข้าใจอ่ะเพราะดูจากเบื้องหลังกองทำไมพวกคุณเล่นได้และทำไมพวกคุณมีความสุขขนาดนี้และเล่นออกมาได้แบบนี้ก็เพราะคุณมีความสุขจริงๆไอ้ความสุขจริงๆมันสร้างความสุขจริงๆได้เพราะฉะนั้นความสุขจริงๆมันต้องมาจากความสุขจริงๆหวังว่าท่านผู้ชมจะดูละครของเราแล้วมีความสุขจริงๆแง่คิดต่างๆผมว่าแต่ละคนดูก็จะได้เป็นคนละแบบผู้ชายจะได้อย่างผู้หญิงจะได้อย่างเด็กจะได้อย่างผู้ใหญ่จะได้อย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือความสุขที่เขามอบให้กับเราอีกครั้งนึงสำหรับพวกเขาครับคู่ปรับสลับร่างครับแสบสันขนาดไหนไม่ใช่ธรรมดานะฮะแต่ก็เป็นความสนุกสนานอีกแบบนึงที่ได้ชมกันนะแต่ละคนนะครับก็เป็นอะไรที่พวกเขาอะดีใจมากที่ท่านผู้ชมรักละครเรื่องนี้ใช่ใช่ครับจบจากทอล์คโชว์นะฮะทีนี้มารู้จักกับน้องเต๋าเพิ่มเติมครับเต๋าเศรษฐพงศ์ครับคุณผู้ชมครับกับเพลงนี้ครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงดูไปดูว่าเต๋าก็ผมในหน้าคล้ายเต๋าเหมือนกันนะครับไม่ใช้ตอนไหนนอกจากหน้าคล้ายแล้วเนี่ยเพลงเขาร้องให้คุณเลยนะฮะใช่แต่ว่าดูหน้าเต๋าเฉยๆเนี่ยเวลาดูเฉยๆผมบอกตรงๆนะถ้าบอกว่าเป็นนักร้องผมไม่เชื่อครับแต่เวลาร้องเพลงแล้วโอ้โหเหลือเชื่อเด็กคนนี้ไม่รู้เอาพลังมาจากไหนผมเคยแอบถามว่าตอนเช้าตื่นมากินจิ้งหรีดมันไส้นะฮะมันไส้ไม่ใช่นะไม่เป็นไรเรามาฟังเพลงเขาแล้วนอนหลับฝันดีมีความสุขทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้เราทั้ง4ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับไม่ได้เกิดจากความงงงายไม่ได้ตั้งใจมองไหม
ะเหลือให้ฉันก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอสุดท้าย